่นและตั้งใจทำเพื่อสังคมสำหรับโครงการนี้นะคะถ้าความสามารถขององค์กรเกิดโครงการนี้ขึ้นมาได้สำหรับผู้พิการหลายๆคนที่มาลำได้อย่างน่ารักและสวยงามนี้ค่ะให้เขาค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็แล้วคุณวิลาสินีผู้พิการนะคะที่ปรึกษาโครงการ AIS ที่ทำเพื่อสังคมเนี่ยต่อเนื่องมานานแล้วซึ่งในอดีตเราจะเห็นว่าจะเป็น CSR คือทำเพื่อสังคมโครงการที่ทำเพื่อสังคมและปัจจุบันนี้ได้พัฒนาคุณชูสมรัตนฤทธิ์นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มันจะส่งผลสะท้อนให้ประเทศชาติของเราแข็งแรงร่วมกันในสังคมนะคะนั่นแปลว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยที่เราทำตลอดมาเนี่ยให้เราทำอะไรได้มากกว่าที่มีความรู้สึกแบบนี้นะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจแบบนี้เราก็ไปดูค่ะเราไปดูสถานที่จริงนะคะไปดูว่าคนตาบอดเขาทำอะไรยินดีนะคะที่ได้สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับคุณอาจารย์การกองพันธุ์ฐานมาที่สองนะคะตลอดจนท่านในตัวเองเนี่ยมาหาเลี้ยงชีพโดยที่ไม่เป็นภาระใจพรศรีสุขุลกรรมการผู้จัดการเองทำอะไรที่เป็นเรื่องของอาชีพเราจะได้ยอมไหมปัญหาอุปสรรคการเข้าไม่ถึงเนี่ยนะคะก็พูดถึงถ้าการเข้าถึงนั้นเนี่ยเราได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการในระดับจังหวัดและเราก็ได้มีการขยายผลนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยมีการขยายผลไปถึงท้องถิ่นเนี่ยคือศูนย์บริการคนพิการทั่ว